ครที่อยากจะนั่งเครื่องบินหรือว่าขับรถนั่งเรือเนี้ยสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นประเด็นร้อนเรื่องของการเดินทางเนาะหลังทำใช่ไหมจริงๆแล้วการเดินทางมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในโลกนี้เนาะแล้วก็คนที่มาหาเราเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยก็เดินทางมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็คงจะสงสัยว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PRK LASIK SBK หรือเรียกสมายเนี่ยเราจะเดินทางไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะมาแยกย่อยให้ฟังเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลุ่มการรักษาสายตาที่อาจจะยังกลับบ้านไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นหมายถึงบ้านถ้าอยู่ไกลอะนะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยคือ PRK เพราะว่า PRK เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องรอรักษาแผลก่อนสัก 3-4 วันเพื่อที่จะรอให้ถอดคอนแทคเลนส์ได้แล้วถึงค่อยกลับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกทำ PRK หรือ Trans PRK อันเนี้ยอาจจะต้องคุยกับทีมถึงการมาใช้เวลาที่ใกล้กับศูนย์เนี่ยนะคะเกิน3วันนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววันรุ่งขึ้นถ้าแผลดีไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะเดินทางได้แต่ในเดินทางนี้มันก็มีรายละเอียดเนาะอย่างเช่นถ้าขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินก็อยู่ที่ว่าขึ้นไกลหรือใกล้ใช่ไหมขึ้นไกลหรือไกลถ้าขึ้นไกลระยะเวลานานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือภาวะตาแห้งมากเพราะว่าเวลาเราบินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันเป็นที่ที่ high altitude ตาเราจะมีโอกาสที่จะแห้งเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเยอะเลยบวกกับการผ่าตัดแล้วเพราะฉะนั้นตาคู่นี้แห้งเบิ้ลแน่ๆก็อาจจะต้องตั้งใจหยอดน้ำตาเทียมทีๆทีนี้มาคุยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับคนที่ทำงานบนฟ้านั่นแหละกลุ่มนักบินกลุ่มสจวดกลุ่มแอร์โฮสเตสหรือกลุ่มที่ต้องบินเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันว่าสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วเราขึ้นเครื่องได้แต่เราอ่ะจะต้องแอบนะจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่โดยการหยอดทุกชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นคือการตรวจสแกนลายม่านตานี่คำถามนี้คนก็เจอเยอะใช่ไหมมีคนถามใช่ไหมว่าเวลาเราถ่ายภาพลายม่านตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือให้เราแค่มองแล้วก็ยิ้มใช่ไหมดูใบหน้าดูลายม่านตาเนี่ยมันมีผลไหมหลังจากทำLASIK Relax Smile หรือ PRK ก็ตอบได้เลยว่าไม่มีผลเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงลายม่านตาอะไรนะแผลก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไม่มีปัญหาไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของลายม่านตาเรื่องตาแห้งเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นและเป็นสิ่งที่ต้องดูแลแล้วก็ในการขับรถหรือนั่งรถบางคนถามว่าถ้ามีการนั่งรถนานแล้วมีความกระทบกระเทือนจะมีผลต่อแผลหรือเปล่าก็ไม่นะคะสามารถที่จะใช้สายตาได้เรื่องแห้งนั้นก็อาจจะไม่เยอะเท่าคนที่บินส่วนเรือก็จะแบ่งออกเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่ถ้าเป็นเรือกลุ่มที่เป็นเรือเล็กมากๆน้ำที่กระเด็นเข้าตาอันนี้ต้องระวังเพราะอย่าลืมว่าในเรือที่เล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเราขับฟิวเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะมาโดนได้แต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ไม่ได้มีน้ำที่กระเด็นเข้ามานั้นก็ดูแลตัวเองเหมือนอย่างปกติเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องการสัญจรด้วยพาหนะแล้วอะค่ะที่ที่เราจะไปนะคะบางครั้งเนี่ยอันนี้เล่าจากประสบการณ์อย่างเช่นคนไข้บางคนบอกว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางต่างประเทศนะในการเดินทางต่างประเทศเราก็อยากรู้ว่าไปประเทศหนาวหรือเปล่าไปประเทศที่มีภูเขาไฟที่มีควันเยอะหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นโบรโมถ้าโบรโมไปช่วงอาทิตย์แรกๆคงต้องระวังควันเยอะบางทีก็ไม่แนะนำนะหรือหนาวจัดหนาวแค่ไหนลบเท่าไหร่บางทีไปโดนหนาวจัดก็อาจจะมีผลเรื่องตาแห้งหรือบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้คุยกันแล้วก็วางแผนถึงจุดหมายปลายทางของเราว่าจะไปไหนหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนั้นน่ะการผ่าตัดรักษาสายตานั้นมันง่ายสบายสะดวกนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะวางแผนร่วมกันได้แล้วก็แพลนนิ่งเรื่องเวลาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ